ับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมหวานอร่อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชมเสิร์ฟเย็นๆชื่นใจมากเลยรวมมิตรนมชาเขียวคุณผู้ชมคะถ้าเอ่ยชื่อถึงคำว่ารวมมิตรทุกคนก็ต้องคิดถึงว่าเป็นขนมไทยมีน้ำแข็งใสแล้วก็มีกะทิหอมกลุ่นอันนั้นอาจจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งเจนใหม่เขาก็สนใจที่จะรับประทานขนมอร่อยแบบนี้แต่ขอเป็นนมได้ไหมวันนี้เลยจัดให้คุณผู้ชมเป็นรวมมิตรนมแล้วก็ชาเขียวด้วยเริ่มต้นเลยนะคุณผู้ชมเราคงต้องเตรียมนมชาเขียวก่อนให้มันมีรสชาติอร่อยแล้วก็ประทับใจวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเคล็ดลับในการทำนมชาเขียวมาฝากทุกท่านนะเริ่มต้นอันนี้ต้องเป็นชาเขียวหรือที่เรียกว่ามัทฉะคุณภาพดีจากญี่ปุ่นนะเนี่ยกลิ่นจะได้ระดับนึงแต่เมื่อโดนความร้อนหรือลงในน้ำอุ่นจะมีอีกกลิ่นนึงคุณผู้ชมนี่พอเราใส่ลงไปเสร็จแล้วก็คนผสมให้เข้ากันเขาบอกว่าถ้าเป็นชาเขียวหรือมัทฉะคุณภาพดีเพียงแค่โดนน้ำอุ่นๆก็จะละลายเข้ากันดีแล้วนี่กลิ่นรอยขึ้นมาถึงตรงนี้แสดงว่าเป็นชาเขียวแท้และมีคุณภาพตายหอมมากเลยนี่แหละค่ะชาเขียวจริงๆเตรียมส่วนผสมนี้ไว้ก่อนเอาละเราจะใช้ครีมเทียมข้นหวานตรานกเกี่ยวฟาลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับ Formos ใส่ลงไปมันจะเกิดความหวานหอมและอร่อยขึ้นและที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือนม UHT สำหรับตีฟองตรา Falcon Professional คุณผู้ชมใส่ตัวนี้ลงไปด้วยจะทำให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นนมที่มีความละเอียดรับประทานเสร็จแล้วจะติดใจนะคุณผู้ชมจากนั้นใช้ตะกร้อมือนะคุณผู้ชมคนผสมเบาๆไม่ต้องนำไปต้มอีกนะคุณผู้ชมพอนมเราก็เพิ่งเทจากกล่องครีมเทียมข้นหวานก็เพิ่งเปิดจากกระป๋องนะคุณผู้ชมผสมของนม2ชนิดเข้ากันเราก็จะใส่ชาเขียวที่เราละลายไว้ลงไปนะคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งและนำนมส่วนนี้เข้าตู้เย็นไว้ก่อนค่ะเสร็จแล้วเราก็รีบไปตลาดจัดการซื้อเครื่องหวานเย็นที่คุณผู้ชมชอบเดี๋ยวนี้เขาทำไว้สำเร็จรูปไม่ต้องมายืนทำเองให้มันยุ่งยากคองแครงเป็นสีๆยังไงก็ตามซื้อมาเสร็จก็ต้องล้างน้ำนะคุณผู้ชมใส่คองแครงหลากสีลงไปก่อนตามด้วยลอดช่องสิงคโปร์ทับทิมกรอบใส่ลงไปอุ้ยตายสีสันก็สวยนะลูกชิดเชื่อมขนุนสุกเป็นขนุนสดก็ได้คุณผู้ชมไม่มีขนุนกระป๋องก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยนะคุณผู้ชมสิ่งที่จะทำให้เครื่องหวานเย็นของเราทรงตัวแล้วไม่พองบวมชิ้นเบลอบลาเมื่อเราใส่นมก็คือต้องแช่น้ำเชื่อมไว้สักครู่หนึ่งน้ำเชื่อมที่เหมาะกับชาเขียวคงเป็นกลิ่นเดียวนะคุณผู้ชมคือกลิ่นมะลิจัดการคนให้เข้ากันเห็นไหมสวยตัวสวยๆรัดๆอยู่ตรงนี้และถ้าหากคุณผู้ชมยังไม่ถึงเวลารับประทานก็แช่ตู้เย็นได้นะคุณผู้ชมนมก็แช่ตู้เย็นพอเวลาจะเสิร์ฟก็หยิบออกมาเทผสมกันใส่นมชาเขียวของเราลงไปตายแล้วไฮโซมากคุณผู้ชมเวลาจะเสิร์ฟเดี๋ยวนี้เขาก็มีถ้วยเล็กถ้วยน้อยรับประทานจะเป็นถ้วยหวานเย็นนี่เขาต้องแบบแก้วยังก็เหยือกดอกไม้หรือจะกันดอกไม้อะคุณผู้ชมเพราะมันจะได้ขายได้ราคาแล้วก็แพงหน่อยมาเสิร์ฟถ้วยยิ้มไม่ได้เงินนะคุณผู้ชมล้วงลึกหน่อยค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาน่ารับประทานมากเลยแต่ขอโทษนะคะยังเสิร์ฟไม่ได้เพราะการชงชาแบบญี่ปุ่นก็ยังมีพิธีรีตองเดี๋ยวเสิร์ฟรวมมิตรชาเขียวเดี๋ยวก็ต้องมีพิธีรีตองโรยหน้าด้วยผงชาเขียวค่ะเดี๋ยวใจดีค่ะเดี๋ยวให้เยอะเสิร์ฟค่ะรวมมิตรนมชาเขียวThank you.
หวานเย็นชื่นใจแล้วอย่าเพิ่งลุกไปไหนคุณผู้ชมคะช่วงหน้ามีเค้กอัพไซด์ดาวเผือกและมันรอคุณผู้ชมคะเค้กของเราเนี่ยจะเป็นเค้กชิฟฟ่อนที่มีกลิ่นอายของมะพร้าวเค้กอัพไซด์ดาวเผือกกับมันนั่นเองช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตราหนังเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูเค้กวุ้นครีมชีสราสเบอร์รี่ใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกน้ำตาลทรายนมสด UHT รสจืดคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟตีครีมชีสกับเนยสดชนิดเค็มด้วยความเร็วปานกลางนาน5นาทีเติมส่วนผสมวุ้นขณะร้อนเกร็ดความรู้การทำวุ้นการใส่วุ้นในส่วนของครีมชีสควรมีลักษณะร้อนเพื่อไม่ให้ครีมชีสเป็นเม็ดและส่วนผสมเนียนตีผสมจนเข้ากันใส่โยเกิร์ตรสธรรมชาติตีส่วนผสมจนเข้ากันอีกครั้งแล้วปิดเครื่องเทส่วนผสมวุ้นครีมชีสลงในพิมพ์ที่มีเค้กสปันรองไว้แล้วประมาณ2/3ของพิมพ์แล้วนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกเจลาตินราสเบอร์รี่แช่แข็งบดละเอียดน้ำตาลทรายสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอร์รี่และน้ำคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเทส่วนผสมวุ้นราสเบอร์รี่ลงในพิมพ์ที่มีวุ้นครีมชีสรองไว้แล้วจนเต็มพิมพ์จากนั้นนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีนำออกมาจัดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยลูกชุบและใบแก้วพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูเค้กวุ้นครีมชีสราสเบอร์รี่เมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูคุกกี้แอปเปิ้ลมาฝากค่ะวิธีทำรอยัลไอซิ่งใส่ไข่ขาวกับน้ำตาลไอซิ่งลงในอ่างผสมใช้หัวตีรูปตะกร้อตีด้วยความเร็วสูงสุด1นาทีแบ่งส่วนผสมที่ได้ออกเป็น2ส่วนน้ำหนักส่วนละ100กรัมส่วนแรกผสมกับสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่ส่วนที่1และส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้เป็นสีของลูกแอปเปิ้ลแดงและเขียวแบ่งส่วนผสมที่ได้อีก2ส่วนน้ำหนักส่วนละ50กรัมส่วนที่1ผสมกับสีผสมอาหารสีเขียวแก่คนผสมให้เข้ากันสำหรับแต่งเป็นใบแอปเปิ้ลและส่วนที่2ผสมผงโกโก้คนผสมให้เข้ากันสำหรับแต่งเป็นก้านแอปเปิ้ลและนำส่วนผสมสีแดงสตรอเบอรี่ที่เหลือผสมสีแดงสตรอเบอรี่ส่วนที่2สำหรับทำเป็นลายแอปเปิ้ลสีแดงเตรียมไว้ใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์นมผงเบกกิ้งโซดาและเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในภาชนะเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลไอซิ่งตีด้วยความเร็วปานกลางนาน5นาทีลดความเร็วต่ำเติมไข่ไก่และแอปเปิ้ลฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นกราเนเจอร์เทสตีจนส่วนผสมพอเข้ากันใส่แป้งที่ผสมเตรียมไว้ตีผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องพักแป้งไว้15นาทีรีดแป้งเป็นแผ่นหนาประมาณครึ่งนิ้วกดด้วยพิมพ์ที่เตรียมไว้วางเรียงใส่ถาดอบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ15นาทีหรือจนกระทั่งสุกแล้วนำออกจากเตาตกแต่งคุกกี้ด้วยรอยัลไอซิ่งให้เป็นสีของลูกแอปเปิ้ลแดงและเขียวและตกแต่งลายแอปเปิ้ลสีเขียวและสีแดงให้สวยงามจะใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบสกราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบสกราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้